สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ TE 37ขอบ16นิ้วกว้าง8ออฟ30นะครับตัวนี้เป็นงานไทยาชิโยดะนะครับโคตรแข็งแรงนะครับเป็นสีเข้มงานสติกเกอร์ย้ำว่างานสติกเกอร์นะครับมีสีเข้มกับสีอ่อนนะครับตัวนี้เป็นสีโทนเข้มนะครับเป็นงานสติกเกอร์นะงานเนียนมากๆนะครับแสงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคงต้องยกไปตรงข้างในที่มีไฟดีกว่าแต่ตัวนี้เป็นสเปครถตู้รถกระบะดีแม็กอะไรก็ได้ที่เป็นล้อ6รูใส่แล้วไม่ล้นเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายจุดนะย้ายจุดหาแสงสักคู่หนึ่งนะครับหาแสงสว่างหน่อยตรงนี้จะเป็น3ชุดที่ผมวางเอาไว้นะตรงนี้ดีกว่าแสงกลางๆหน่อยอันนี้เรียวๆเลยนะเป็นการทำคลิป YouTube แบบเรียวๆนะโอเคตัวล้อจะเป็นงานยาชินะครับเป็นงานยาชิตัวนี้เป็นสีเข้มนะมันมีสีที่เป็นแบบสีอ่อนสีออกทองๆด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเข้มเลยเป็นงานไทยของคนไทยเรานะครับก้านจะเป็นก้านตรงนะครับผมตัวล้อจะเป็นงานยิงทรายโคตรอุ๊ยงานเรียนมากเลยอ่ะงานละเอียดมากเลยครับเป็นงานยิงทรายที่ละเอียดมากนะครับแต่ขอบนะครับจะเป็นขอบไดนะเห็นไหมจะเป็นขอบไดนะครับนี่เป็นขอบไดท์แล้วก็เป็นก้านยิงทรายนะครับขอบกับก้านจะเป็นคนละสีกันนะครับมีความลึกนะครับความลึกตรงออฟเซตตรงนี้นะประมาณนะประมาณ1-2นิ้วอ่ะผมให้ตรงเนี้ย2นิ้วได้นะครับน่าจะถึงอยู่นะครับ2นิ้วตัวนี้เป็นงานสติกเกอร์มันจะมีอีกงานนึงจะเป็นงานหยอดแดงนะครับตัวนั้นจะน่าจะเป็นงาน Predator นะที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้อันนี้ใส่สเปครถตู้ไม่ล้นนะครับกระบะก็ไม่ล้นนะครับใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวชุดนี้ผมจะไปใส่กับตัว D-Max รันด้วยยาง2 4 5 7 10 16นะครับสวยมากๆนะก็ลองดูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังหาล้อสไตล์ TE37 ขอบ16นะครับแล้วไม่อยากให้มันล้นเนี่ยสอบถามได้เลยนะชุดนี้อยู่ที่ 14,500 บาทเท่านั้นนะครับเป็นล้องานไทยนะครับย้ำว่าเป็นล้องานไทยแต่ไม่ใช่ล้อเบาโฟร์ฟอร์มิ่งนะเป็นล้อแคตติ้งทั่วไปเลยนะครับสวยมากเลยนะสเต็ป2ชั้นนะครับขอบจะเป็นสเต็ป2ชั้นนะโอเคประมาณนี้สอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์0945409999สวัสดีครับPerfect.